โอ้วานลงปานนี่ตัวนี้ครับอืมแล้วมันก็มาขึ้นมาอยู่นี่ปลาตะเด่นเลี้ยงปลาอย่างไรปลานิ่นปลาตะเพียนปลาโน่นจันโอ้สามอย่างปลานิ่นปลานิ่นเลี้ยงร้านมาได้ตัวนี้ปลานิ่นนี่ในเล่าจักแม่พันมันในเล่าจักแปดร้อยนี่ละมันสามวันไงอ๋อตะเด่นเอาปลาปลาใส่นี่ปลานิ่นปลานิ่นธรรมดาปลานิ่นธรรมชาติครับรุ่นแดนบอกแต่เด่นครับบ่แม่นปลานิ่นมันนี่ปลานิ่นธรรมดาธรรมดาก็คือมันแพรอยู่นี่เลยครับผมนั่นได้ลูกมันนี่ลูกมันน้อยโอ้ปลาอีตุบุ้มบุ้มนี่ปลาหยังซั่นนี่ปลานิ่นกับปลาเงินจันโอ้ปลาตะเพียนบ่ครับอืมสุดยอดเลยนี่พี่สุดยอดเดี๋ยว2ปีนี่นี่2ปีแล้วครับเลี้ยงหมุนเวียนอยู่นี่ครับแม่พันธุ์มันน่ะลูกมันก็มีผู้ซื้อก็ออกไปขายก็มีอาหารตะเด่นให้จังได๋มีใบผักธรรมชาติธรรมชาติบ่ค่อยเน้นอาหารหัวอาหารจังซี่ครับโอ้แต่ว่าก็หายอยู่แต่หายอยู่เป็นบางครั้งมีกุ้งมีปลาเต็มนึงเลยเป็นกึ่งธรรมชาตินี่ครับปลาธรรมชาติก็มีสุดยอดนี่ปลาครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพวันนี้นี่ครับมาดูการเลี้ยงปลาแบบกึ่งธรรมชาติโอ้ปลานิลปลาตะเพียนปลาในปลาโอ้ซุปนี่ซุปปลาเนี่ยไปดูว่าใครเป็นคนเลี้ยงเดี๋ยวสวัสดีตะเด่นตะเด่นสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วตะเด่นนั่นแต่สมัยตะกี้วังปีก่อนเนี่ยเขามาเบิ่งหมูปลาครับผมเนี่ยอยู่ดีมีแห้งเนาะครับผมมื้อนี้เขามาเบิ่งปลาเลี้ยงปลาอย่างนี้ตะเด่นปลานิ่นปลาตะเพียนปลานิ่นปลาตะเพียนครับปลาน้วนจันนั่นครับเป็นเลี้ยงแบบกึ่งธรรมชาติเป็นบ่ครับผมแล้วเวลาเฮาเก็บเอาไปขายเอาไปขายเฮาจะจังได๋เฮาเฮาตึกเอาบ่เฮาเอาเฮาตึกเอาโอ้เอาสะดุ้งเอาสะดุ้งอันนี้นี่เป็นใหญ่มาลงพื้นที่บ่อปลาเฮาลายปานใดครับนี่สิประมาณลายปานใดเฮานี่กว้าง30เมตรติเนาะได้ประมาณนี่ละลึกลายปานใดลึกนี่เกือบ2เมตรเด้2เมตรโอ้ปลาลูกปลาแสดงว่ามันมีเบิดตัวนี้ปลานี่มีปลาทุกอย่างแล้วครับเบิ่งปลาเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่น้ําก็คักแท้อาหารเด้ตัวเล่นเอาอาหารนี่เอาใบผักใบผักลูกไปตลาดเอาใบผักมาให้กินประจำอ๋อนี่กินผักบุ้งกินหยังสิแล้วนี่สิว่าหามาโอ้ปลานิ่นปลาในตัวใหญ่เติบตัวนี้โอ้ยใหญ่อยู่ดิปลากิโลก็มีบ่ครับบ่ดอกครับเบิ่งปลาสังเกตปลาเลี้ยงปลานิ่นหลายปานใดตอนลงตอนแรกนะ800ตัวนั่นล่ะปลานิ่นที่เป็นปลานิ่นหมันบ่บ่ปลานิ่นธรรมดาโอ้แต่คือตัวใหญ่อยู่ซั่นปลานิ่นนะหมูลูกมันใหญ่อยู่เลยครับนี่มันน่ะได้2ปีแล้วเด้นี่มันจังซํานี่มันจังได้ซํานี่ครับก็ถือว่ามันใหญ่เร็วอยู่เติบอยู่แล้วมันก็แพร่ออกมาครับผมนี่ๆๆอ๋อมีปลานิ่นใหญ่บ่นี่ปลานิ่นอ๋อตัวบัดปลานิ่นขาวบ่นี่มันออกลูกมามันใหญ่บ่ตะเรียนใหญ่ครับใหญ่คือแม่มันบ่ครับใหญ่คือกัน2ปีพุ่นน่ะขาวๆซื่อๆพุ่นน่ะตัวใหญ่พุ่นน่ะอ๋อสูงรุ่นนึงน่ะก็มีหลายรุ่นรุ่นน้อยๆก็มีอยู่ตัวน้อยๆ2ปีแล้วเวลาเฮาเก็บเวลาเฮาก็วานแหเอาใส่หม้องครับใส่หม้องเอาตึกสะดุ้งเอาปลาในแต่ถนัดปลาอื่นได้ซั่นปลาหยังก็ปลาน้วนจันทร์ปลานี่ปลาน้วนจันทร์ลงหลายปานใดตอนลงลงในเล่า1,000นี่ล่ะ1,000แต่ว่ามันก็แพร่แม่นบ่ครับแสดงว่าวิธีการเลี้ยงของตะเด่นนี่ใส่เลี้ยงแบบกึ่งธรรมชาติครับเลี้ยงกึ่งธรรมชาติโอ้นี่มันสิออกแม่แท้ลูกอยู่ในนี้เลยครับปลาอื่นได้ซั่นปลาอื่นนี่มันสิหลงเหลือเขามาอาจสิเขามาแต่ว่าผมรอบไปที่ผมกู้ไปแง่ก่อนที่เอามาเลี้ยงนี่ซื้อเอามาลงนี่มีปลาอย่างไรก็มีปลาตะเพียนปลานวลจันนวลจันปลานิ่นงานสามปลานักเท่าปลานิ่นแหละปลานิ่นไรครับไม่ปลานิ่นเลี้ยงเวลาเก็บไงเวลาเข้าวานไปขายปลานิ่นเข้าขายโล่ตัวใดตัวเด่นตัวใหญ่นี่โล่ละ80ครับ80โอ้พุ่นตัวใหญ่จะได้ปลานิ่นเราแบบกึ่งธรรมชาติบางไงครับบุบบัมบุบบัมพุดาการให้อาหารกะก็ให้ธรรมดาเอาเศษอาหารเอาพวกผักพวกอย่างนี้ลงครับเอาหัวหันก็เป็นบางครั้งครับเป็นบางเทื่ออ๋อกะเท่มันเบิ่งกินได้จังหน่อยเพราะได้ส้มได้หยังได้สิล่ะนี่นะพอมีความสุขทางใจว่าท่านมีมึงรุ่นนี้อาจารย์นี่รุ่นนี้ใหญ่รุ่นใหญ่เนาะครับนี่นี่ๆพุ่นน่ะ2ปีนี่นี่ครับผม
ตัวบักใหญ่ครับบักใหญ่ผู้ผู้ใดตัวใหญ่ได้ผมว่ามันใหญ่ตัวละโลหรือได้นี่เนาะว่านั่นสิได้อยู่เด้ตัวละโลนี่นะครับนี่ล่ะผู้ใดปลานี่ครับก็สิเอาออกสิเอาออกตัวใหญ่ตัวใหญ่นําก็จ้องไว้แม่เป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์นําผู้ใดโอ้มันใหญ่ตา2ปีน้ํามันลึก2เมตร2บ่ฮอด2เมตรครับเมตรครึ่งก็เลี้ยงได้มันบ่ครับเลี้ยงได้มันบ่เรื่องน้ำบ่หลายคันมีน้ำทายเทแห้งคักอันนี้ผมก็ทายเทได้อันนี้ได้ทอประเด็นเฮ็ดจังได๋เวลาทายเทน้ำทายเททออยู่ถูกครับอ๋อแต่ว่าไอ้ลงคุณน้าผมแต่ว่าผมคิดว่าระบบน้ำแบบนี้นี่บ่ทายเทก็ได้เพราะว่าอาหารเฮาบ่ได้ให้เยอะแม่นบ่มันบ่พอสิเสียปะติมันบ่พอสิเสียแต่ว่าเป็นวิธีการเลี้ยงแบบกึ่งธรรมชาติครับซื้อไว้เทเดียว800โต2ปีแล้วปล่อยบัดนี้มันแพ้ลูกแพ้ลานบ่ได้ซื้อจักเทื่อบัดนี้บ่ได้ซื้อเลยบัดนี้นี่แต่ขายมันก็อยู่ได้ลูกวันก็ลูกหลานน้ําบ้านน้ําเมืองเฮานี่ก็มาเฮามาก็เอาขายให้เขาขายเจ้าบ่ได้เออบ่ได้ทําตัวใหญ่เนาะครับผมผู้ล่ะตัวใหญ่อยู่เด้ปลาในตัวใหญ่ว่าซั่นปลาพวกตะเพียนปลาตะเพียนนี่ก็ใหญ่ใหญ่คือกันครับปลาน้วนจันนี่บ่ใหญ่บ่ได้แต่มันยาวเนาะแนวมันบ่เป๋บ่ใหญ่แต่มันยาวอ๋อนี่ลูกปลานิ่นเนาะนี่เนาะครับผมการตามที่เลี้ยงนี่มันมีหลายรุ่นปลา3ตัวนี่3,000นี่ก็คือมันแพร่มันบ่ประเด็นครับบ่ได้หาแต่ลงทุนหลายแม่นบ่ครับเฮาซื้อเทื่อเดียวซื้อเทื่อเดียวเฮาเลี้ยงผมบ่อยากมากเลี้ยงประมาณผมเลี้ยงมากปลาธรรมชาติเอาตอนการนิยมของคนก็ตลาดนี่ก็ครับสิดีกว่าประมาณครับเฮาเลี้ยงเฮาบ่ได้เลี้ยงในเชิงธุรกิจแต่ว่าเลี้ยงหาเดือนละขายจังซี่แม่นบ่ครับเฮาเลี้ยงไปว่าเอามาลงแล้วเฮาก็กินบ้างซื้อขายบ้างอ๋อกินบ้างอ๋อเป็นจังซี่เนาะแต่เด่นเนาะนี่มีความสุขมีความสุขได้ผมว่านี่มันบานจังซี่แล้วอาหารแต่ว่าเพิ่นก็กินอาหารแบบบ่อันนั้นปานใดเนาะแต่ว่ามันก็กินปลาอื่นก็มีอยากกินปลาซิ่วก็ได้กินปลาซิ่วปลามื้อเช้านี่ก็มาเกี่ยอยู่มื้อเช้านี่บ่เกี่ยอยู่ลูกเต่ามันก็ออกแพร่ลูกไปจังซี่แล้วเออบ่รู้ตัวใหญ่ได้ประเด็นใหญ่อยู่เด้อาจารย์แม่นเนาะเห็นบรรยากาศแล้วครับใหญ่ก็ใหญ่บ่เนี่ยพุ่นพี่บุ้มบั่มอยู่ตั้งพี่น้ําพี่รุ่นน้อยรุดลงมามีเบิดซุรุ่นนั่นล่ะไผว่าแม่นี่แต่ว่ามันบ่มีที่หลายแต่ว่าเฮาก็เฮ็ดได้เฉพาะเพียงเฮาจํานี่ล่ะเฮ็ดครับปลูกผักปลูกหญ้าไปเอาแต่เด่นฝากถึงให้เกษตรกรมาดูเกษตรกรอยากเลี้ยงฝากถึงเกษตรกรที่อยากเลี้ยงอยากทำมาหากินอยู่ในบ้านในเงื่อนน้ำปลูกน้ำเมียน้ำครอบครัวครับก็เฮ็ดคือแต่เด่นนี่ก็ดีอยู่ตาก็ขอได้อยู่ได้กินครับส่งลูกหลานไปโรงเรียนก็ได้สมบูรณ์ไปก็มีอยู่ผู้มันขยันก็ได้ครับตาบ้านนี่ก็ถือว่าเฮ็ดดีอยู่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าก็เฮ็ดพอกินพออยากครับบ่แม่นยางหลวงหลายพื้นที่ก็บ่หลายของตาก็ได้ครับก็เฮ็ดฮั่วเฮ็ดสวนคืออาจารย์เพิ่นมาไทยลงคลิปลงหยังนี่ก็ครับไปเบิ่งฮั่วเบิ่งสวนก็กําลังเริ่มบ่ทันได้งามเดียวนี่แต่ก็ให้มีทุกอย่างอ่ะนะครับไล่ได้ที่เข้ามาจากตะเด่นที่เฮ็ดป่าเฮ็ดสวนผักเฮ็ดเลี้ยงหมูตะเด่นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงห่านครับมื้อนึงนี่ตะเด่นได้พ่อใส่จ่ายบ่หรือจังได๋พ่อครับเป็นจังได๋มื้อละ500 400หรือว่าจังได๋ได้อยู่เออได้พ่อมื้อ400นี่สบายเลย400 500ได้ครับเพราะว่ายายเพิ่นก็จะเอาไปขายอันเป็นมื้อใดยายไปน่ะก็ได้มื้อละ1,000เออมื้อละ1,000กว่าครับมันสิมีหลายอย่างไปนะมีผักหอมผักบัวผักซี่ผักกาดทุกอย่างนะมีขามีหัวไชไข่มีปลาครับมีเป็ดมีไก่ก็มีเป็ดก็มีจังซี่นะครับสุดยอดเตียงเฮ็ดไปหลายอย่างว่าตั้งแต่ลูกค้าต้องการอีหยังก็ให้มันมีได้ขายนําเพิ่นเขาเจ้าสิมาหาตะเด่นเลยตะเด่นอยากได้ปลานิ่นจัก2โลครับจัดวานให้เลยเออครับว่าพอได้อยู่พอได้กินอยู่หรอกแต่ว่าหั่นบ่แม่นว่าเป็นเศรษฐกิจใหญ่โตอีหยังดอกเฮ็ดแต่พ่อกินพ่อเพียงพ่อใช้พ่อสอยพ่อดูแลลูกหลานให้มันมีความสุขครับความสบายครับได้อยู่เฮือนอยู่ซ่านก็ผมก็เฮ็ดอยู่จังซี่มาตลอดอยู่
ครับครับครับเฮ็ดขึ้นยอดสวนก็ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้สบายเลยได้สบายอยู่เลยพออยู่พอกินคันพอพูดถึงเฮ็ดเกษตรผสมผสานปลูกเลี้ยงปลาเลี้ยงปลูกผักปลูกมีครับอยู่ได้อยู่ได้ครับไปซื้อแต่น้ำปูน้ำปลาบ่ได้บางคนว่าไม่ซื้อมันสิลงทุนมันสิบ่ได้ครับค่าทุนค่าหยังครับคันบ่เฮ็ดก็คือบ่ได้แน่นคันเฮ็ดต้องได้เพราะไงเคยเห็นมาแล้วบ่มีโอกาสฝากประสบการณ์เจ้าของตั้งแต่น้อยจนใหญ่ครับผมจนอายุหลายแล้วมีหัวมีควายเลี้ยงกับให้กินหญ้ากินหญ้าปุ๋ยเอาฝุ่นมาครับตั้งแต่ผมหญ้าฝนผมเอาฝุ่นลงมานี่ฝุ่นสีกล้วยลงมาสานี่ครับเอามาเทเป็นกองกองไว้มันก็กินมันก็ใหญ่เร็วอ๋อขี้ควายมันก็กินบ่กินครับโอ้การเฮาก็บ่ล่วงหลายหยาดน้ําเสียเฮาก็ล่วงจักหน่อยก็เอาไปพักแน่ครับครับไปจังซี่ล่ะสุดยอดก็คือตะเด่นเลี้ยงปลานี่ก็มีปลาปลาแดงแน่นี่ปลาหลายอย่างปลานิ่นปลาตะเพียนปลานวลจันทร์ครับครับปลานี่ก็คือเก็บปลาตะเพียนเฮาขายโลเท่าใดตะเด่นปลาตะเพียนนี่ห่วยปลาถูกกว่าปลานิ่นนี่ดอกถูกกว่าอยู่40 50ครับผมปลานวลจันทร์ก็ดีซ้ําๆกันก็ซ้ําๆปลาแต่ว่าปลานิ่นก็ปลานิ่นแพงขึ้นมาระดับนึงผู้ใดอยู่ในเขตพื้นที่บ้านพังโคนอยากมาเบิ่งพื้นที่ตะเด่นว่าตะเด่นเลี้ยงปลากึ่งธรรมชาตินี่ได้เอาปลาลงทีเดียว2ปีแล้วยังบ่ได้สูบอยู่ยังขายตลอดปีว่าได้มันแพ้ไปเรื่อยๆครับผมมาซื้อนั้นตะเด่นเนาะปล่อยครับหมูครับบ่ปล่อยนั่นทีแรกก็800ตัวนึงพี่น้องเออยังก็ออกแม่แพ้ลูกมากก็พอได้กินได้อยากอยู่เออยังขายได้ใช้ซอยอยู่สุดยอดเอาตะเด่นผมบ่กวดหลายแล้วขอบคุณหลายๆตะเด่นครับขอบคุณคุณตะเด่นพื้นที่เฮาบ้านยังตะเด่นบ้านฟังแดงครับบ้านฟังแดงตำบลไห่ยองอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครครับผมผู้ใดอยากได้หมูปลานี่เพิ่นจองบ่แล้วมั้งนี่ชุดนี่จองบ่แล้วครับนี่อีกเดือนนึงก็ได้ละนี่ครับให้ตังค์อย่างวัดไปมาจองเงินครับใช่บุรีรัมย์ทั้งสารคามสุดยอดสุดยอดเอาขอบคุณหลายๆตะเด่นสุดยอดสุดยอดครับสวัสดีครับตะเด่นขอบคุณมากครับครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับวันนี้มาดูการเลี้ยงปลากึ่งธรรมชาติของตะเด่นปลานิลปลาในโอ้ปลาตะเพียนสุดยอดครับปลานวลจันทร์ก็มีสุดมีปลาทุกประเภทอยู่ในนี่ครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับการเลี้ยงปลากึ่งธรรมชาติขายได้ครับตลอดปีตลอดชาติสุดยอดอย่าลืมกดติดตามครับสวัสดีครับ